เรื่องผู้ไกลจากความสิ้นอาสวะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระเทระรูปหนึ่งชื่ออุทชานสัญญีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าคุณวิเศษไม่เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่น พระอุจชาญสัญญีเทระนั้นเที่ยวแสหาแต่โทษของภิกษุทั้งหลายเท่านั้นว่าภิกษุนี้ย่อมนุ่งอย่างนี้ภิกษุนี้ย่อมห่มอย่างนี้พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแด,พด่พระาศาสดาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ตั้งอยู่ในข้อวัด กล่าวสอนอยู่อย่างนี้ใครๆไม่ควรติเตียนส่วนภิกษุใดสแสวงหาโทษของชนเหล่าอื่นเพราะความมุ่งหมายในการกล่าวโทษกล่าวอย่างนี้แล้วเที่ยวไปอยู่บรรดาคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นคุณวิเศษแม้อย่างหนึ่งย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น อาสวะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเจริญอย่างเดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลน,นั้นผู้คอยดูโทษของบุคคลอื่นผู้มีความมุ่งหมายในการกล่าวโทษเป็นนิดบุคคลน,นั้นเป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะ ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ไกลาจากความสิ้นอาสวะจบ